นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับท่านดร.สังคมาครับค่ะอาจารย์ก็มาตามประเด็นที่ต้องบอกว่าภาษาเขาเรียกอะไรอาจารย์ดราม่านะคะกรณีคุณหมอหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะที่ท่านนั้นถูกไล่ออกจากร้านที่ไอซ์แลนด์ค่ะอาจารย์ล่าสุดอาจารย์บอกว่าให้ดูซิว่าจะมองมุมไหนใช่ไหมคะธรรมะหรือกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะท่านดร.สังคมาครับเคสเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากเลยสำหรับประเด็นว่ามาตรฐานทางกฎหมายกับมาตรฐานทางธรรมะหรือทางศีลธรรมนะครับมันเข้ามาบางอย่างก็ตรงกันบางอย่างก็เหลื่อมกันก็ลองดูนะครับผมอยากจะเริ่มชวนท่านดร.สังคมาสนทนาในตัวศูนย์กลางของเรื่องก่อนคือคู่กรณีก่อนนะครับคนที่มาแจมภายหลังเนี่ยมีแง่มุมอีกหลายอย่างละที่ละเอียดลงไปกว่านั้นเอาตัวจุดแรกครับว่าในทางกฎหมายและศีลธรรมเนี่ยน่าจะตรงกันว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อของความโกรธแค้นอาฆาตชิงชังเนี่ยจนมากจนกระทั่งมันอยู่ในใจไม่ได้แล้วมันระเบิดออกมาเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำเป็นคำพูดเป็นอกุศลกรรมแล้วก็ผิดศีลธรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการละเมิดต่อกฎหมายเกือบจะเป็นที่ยอมรับกันทุกประเทศว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะผิดกฎหมายแน่ในตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ตรงกันระหว่างมาตรฐานทางศีลธรรมกับมาตรฐานทางกฎหมายถูกไหมครับไม่ทราบว่าท่านดร.สังคมาจะเห็นยังไงมองในด้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆชวนสนทนาถึงจุดที่มันเหลื่อมกันต่างกันครับผมค่ะค่ะมุมมองอาจารย์ก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันก็มีหลายมุมมากๆค่ะอาจารย์ทีนี้พอเหมือนจุดที่เหมือนกันเนี่ยมันเห็นง่ายล่ะพอมาจุดที่ต่างกันชนิดที่หลายคนไม่คาดฝันน่ะก็คือมาตรฐานทางกฎหมายเนี่ยถ้ามีคนฝ่าฝืนกฎหมายทำผิดกฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นบรรทัดฐานให้เป็นเยี่ยงอย่างจะได้ไม่เป็นที่อะไรล่ะเอาตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมองหลงผิดคิดว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่หลักมาตรฐานทางกฎหมายถ้ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังกฎหมายถึงจะมีผลสภาพบังคับเป็นให้แก่คนทั่วไปได้เรื่องนี้นักกฎหมายเกือบทุกคนน่ะในประเทศไทยเนี่ยผมมองนะฮะยังไม่ต้องเอาคนที่เข้าไปเห็นชัดเจนที่จะเข้าไปช่วยอะไรทำคดีให้เนี่ยเราเห็นเหมือนกันเลยว่าอย่างนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแน่ๆล่ะแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของคนที่ถูกกระทำที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายเนี่ยตอบโต้เห็นไหมครับนี่คือมาตรฐานทางกฎหมายอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถามบอกว่าเอาแล้วทางธรรมล่ะทางธรรมผมเห็นว่าคุณหมอพรทิพย์เนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ของทางธรรมหรือเลือกเดินทางสายธรรมที่ท่านพูดถูกอ่ะท่านจะให้ธรรมะจัดการท่านไม่อยากจะใช้มาตรากฎหมายจัดการก็แสดงว่าท่านเลือกเดินทางที่ว่าท่านเป็นผู้ถูกกระทำแต่ท่านมองจุดแรกเลยนะที่ผมฟังท่านพูดแล้วผมว่าโอ้โหคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์เนี่ยมาลึกซึ้งแล้วครับท่านบอกว่างี้ท่านบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเป็นผลที่ท่านเคยทำไว้ท่านน้อมรับผลที่เกิดขึ้น
โอ้โหอันนี้เรื่องยากนะเรามักจะพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรเนี่ยพูดได้สำหรับเวลามันเกิดกับคนอื่นแต่เวลาเหตุร้ายมันเกิดกับตัวเราเนี่ยเราลืมทุกทีเลยว่าเอ้าไอ้นี่มันก็คือผลของกรรมที่มีเหตุที่เราต้องเคยสร้างทำไว้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จุดหนึ่งแล้วสองการที่คุณหมอพรทิพย์เลือกที่จะให้ธรรมะจัดการเนี่ยผมคิดว่าก็เนื่องมาจากคุณหมอให้อภัยได้ไม่โกรธตอบเพราะถ้าโกรธตอบในทางกฎหมายเนี่ยไม่มีอะไรห้ามนะอย่าให้ไปทำผิดกฎหมายตอบเขาก็แล้วกันแต่ในทางธรรมเนี่ยความโกรธมีโทษมากหลากหลายแต่โกรธตอบเป็นอันตรายร้ายยิ่งกว่าโกรธของเขาเราบาปหยาบช้าโกรธตอบเขาเราเลวกว่าน่าละอายเนี่ยในแง่ของทางธรรมผมคิดว่าคุณหมอพรทิพย์เลือกเดินทางที่ถูกต้องแล้วให้อภัยได้ไม่ต่อกรรมที่เคยผูกพันกันมาก็ขอให้ชดใช้กันแล้วก็เลิกลากันไปผมคิดว่าแนวทางอย่างนี้น่าจะถูกต้องในทางธรรมผมก็สนับสนุนแล้วก็ชื่นใจที่เห็นคุณหมอพรทิพย์เลือกเดินทางนี้แต่จะทำอย่างไรกับมาตรฐานทางกฎหมายล่ะครับท่านเข้ามาว่าไงอ่ะมันต้องดูสองด้านผมอยากจะเรียนเสนอทางกฎหมายแบบนี้ครับว่าแน่นอนล่ะเราดำเนินการทางกฎหมายมีช่องทางได้ทั้งทางแพ่งทางอาญาล่ะถึงแม้มันจะไม่ได้ร้ายแรงมากมายนักแต่มันก็พอให้เข็ดหลาบจำสำนึกผิดสำนึกบาปอะไรกันได้บ้างล่ะแต่นั่นมันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเป็นการใช้กฎหมายแก้ปัญหาเฉพาะปัญหานี้แล้วก็แก้ไม่ได้มากหรอกกฎหมายที่จะเอาไปใช้เล่นงานเนี่ยมีอะไรได้บ้างอ่ะมีกฎหมายอาญาลหุโทษมาตรา397กฎหมายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามาตรา200-328กฎหมายคอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายละเมิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ของประเทศไทยข้ามประเทศยากมากเลยครับเกือบจะไม่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าในมาตรการทางกฎหมายก็ขอเพิ่มว่าถ้าคุณหญิงหมอพรทิพย์จะทำเรื่องนี้ต่อเนี่ยนะช่วยอย่าทิ้งมาตรการทางกฎหมายทั้งหมดแต่ว่าขอให้เติมเต็มให้กับระบบกฎหมายไทยเถอะครับระบบกฎหมายไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองป้องปรามพฤติกรรมแบบนี้ครับเรามีแต่กฎหมายลงโทษเห็นไหมครับเกิดมาแล้วก็พอเกิดเหตุเราก็เอาผู้เสียหายผู้ถูกกระทำไปเล่นงานตอบโต้เขาแล้วก็เฉพาะเคสนั้นแล้วก็จบไปแต่เหตุเหล่านี้มันก็เกิดอีกเพราะต้นเหตุปฐมเหตุเนี่ยของพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาจาก hate speech ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ที่เผยแพร่กันอย่างโอ้โหอย่างชนิดที่ส่งพลังแล้วมันก็เหมือนโปรแกรมคนที่รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็น fake news โดยเฉพาะ hate speech เนี่ยก็รวมถึง hate statement ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทันได้ยังคิดไม่ทันได้กันกอง
แกก็ถูกโปรแกรมเข้าไว้ในระบบจิตแล้วมันก็เกิดอย่างนี้ครับเกิดสภาวะจิตใจที่ถูกสุมอัดแน่นไว้ด้วยความโกรธแค้นจงเกลียดจงชังแล้วรอวันระเบิดเห็นไหมครับพอสถานการณ์แบบเปิดช่องให้มันจุดติดมันระเบิดระเบิดก็เป็นอันตรายทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่คนที่ถูกกระทำทั้งแก่สังคมแล้วมันก็จะลุกลามทำอย่างไรเราจะมีกฎหมายอีกสักฉบับหนึ่งที่เป็นกฎหมายป้องปรามพฤติกรรมแบบนี้เอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการให้เปิดช่องให้แกไปสร้างความเกลียดชังโกรธแค้นอาฆาตระหว่างคนต่างกลุ่มต่างพวกต่างทีมต่างแหมเนี่ยทำอย่างไรเวลานี้เรายังไม่มีกฎหมายป้องปรามอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองคนที่ถูกกระทำให้ชัดเจนก็ถ้าให้ผมเสนอผมก็อยากจะเสนอว่าชวนว่าคุณหมอพรทิพย์หาทางรวมกลุ่มตั้งกลุ่มสร้างกฎหมายนี้ให้กับระบบกฎหมายไทยเพิ่มขึ้นหน่อยให้ดีกว่ากฎหมายที่เป็นอยู่อย่างที่หลายๆคนก็ยืนยันอยากให้คุณหมอใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการน่ะมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อะค่ะสู้ทำกฎหมายแบบนี้ไม่ได้ครับค่ะอาจารย์อันนี้คือมุมมองที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นทางออกเนาะครับผมค่ะอาจารย์ก็มีอีกนิดนึงครับถ้ายังมีเวลานะครับค่ะคือสำหรับทางการที่จะให้อภัยนะครับอย่างที่คุณหมอพรทิพย์เลือกเดินเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงครับให้อภัยเนี่ยต้องต่อมาจาก repentance คือความสำนึกผิดคนต้องให้ผู้ที่กระทำผิดเนี่ยคือต้องมีเงื่อนไขนิดนึงไม่ใช่เงื่อนไขจะไปเอาทรัพย์สินเงินทองเอามากราบขอขมาอะไรไม่ใช่เงื่อนไขคือคุณรู้สึกไหมว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดถ้าคุณยังไม่รู้สึกยังยืนยันแข็งขันมิจฉาทิฐิว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้ให้อภัยไม่ได้แต่ไม่ได้ไปตอบโต้ต่อกรรมนะเนี่ยมันเบี่ยงนิดหนึ่งเพราะนั้นเวลาแม้แต่ในอดีตมีตำนานอ่ะเวลาพระสารีบุตรท่านจะให้อภัยคนที่ล่วงละเกินท่านขออย่างเดียวยอมรับไหมว่าการกระทำของเธอเป็นการกระทำที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ถูกต้องถ้ายอมรับให้อภัยแต่ถ้าไม่ยอมรับไม่รู้สำนึกผิดสำนึกบาปยังอภัยให้ไม่ได้เนี่ยเงื่อนไขของการให้อภัยอย่างนี้เราใช้เป็นหลักเลยนะทั้งในทางระบบกฎหมายไทยทั้งในทางที่ศาลไทยใช้ในคดีอาญาเป็นส่วนใหญ่และในระบบการปกครองของไทยแต่โบราณมาแม้ในปัจจุบันถ้าเราสังเกตดูให้ดีก็จะพบว่าการให้อภัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมมีเงื่อนไขนิดนึงว่าคนที่ทำผิดต้องยอมรับในความผิดภาษาธรรมะท่านบอกว่าต้องยอมรับหรือมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษคือนั่นแหละแล้วก็คิดจะกลับเนื้อกลับใจมาตรฐานของตะวันตกก็เหมือนกันครับ forgiveness จะมาก็ต้องมีเงื่อนไขของ repentance ครับค่ะผมค่ะ
อันนี้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์นะคะที่มองประเด็นนี้นะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะอาจารย์มีตัวแจมมีคนที่ติงว่าเอ๊คุณหมอพรทิพย์ก็ไปทำอะไรผิดกฎหมายของผิดกฎเกณฑ์กติกาไม่เชิงกฎหมายแล้วของประเทศที่ตัวไปเป็นนักท่องเที่ยวเขาด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะไปนอนอะไรบนมอสลาวามอสนั่นที่เขาหวงเขาโอ้โหเขาดูแลรักษาอย่างดีผมคิดว่าความผิดพลาดแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าไปต่างถิ่นต่างเมืองนะคือมันคนละกฎเกณฑ์คนละระเบียบแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่รู้กันทั่วไปอ่ะเอาละคนในประเทศนั้นเขารู้แต่ว่าเราไม่เคยเกิดมาผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมีลาวามอสนะเนี่ยจากเคสเนี่ยผมมองว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้มีอะไรที่จะถือเป็นเรื่องใหญ่โตล่ะนะฮะแล้วก็ต้องรับว่าคุณหญิงก็ยอมรับแล้วนี่ใช่ไหมครับคุณหมอพรทิพย์ก็ยอมรับว่าเอ้าอันนี้พลั้งพลาดไปก็น่าจะได้รับการอภัยจากผู้ที่ยังติดใจจุดนี้อยู่อีกจุดหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งที่ออกจะยากที่สุดคือข้อที่จะตำหนิว่าอ้าวคุณหญิงในระหว่างสมัยประชุมแล้วทำไมลางานไปเที่ยวท่องเที่ยวสนุกสนานแล้วงานการไม่ทำเหรอนึกออกไหมครับค่ะเอ๊ะอย่างนี้ผิดจริยธรรมหรือเปล่าเดี๋ยวไปร้องเรียนต่อปปช.ไต่สวนซะหน่อยดีไหมโอ้โหตรงนี้ยากมากนะแต่ผมมองนะครับผมมองในแง่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกรับผิดชอบของคนที่ทำหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งก็ควรจะต้องรับผิดชอบในสถานะหน้าที่ของตนแล้วมองจากทางระบบวินัยข้าราชการหรือว่าจริยธรรมพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องอุทิศเวลาอุทิศความรู้ความสามารถให้กับงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ละเสร็จงานแล้วค่อยเที่ยวไม่ใช่ลางานไปเที่ยวเห็นไหมมีแง่มุมเห็นไหมครับแต่นี่ผมไม่ได้จะมาตำหนิคุณหมอพรทิพย์นะเพราะว่าการกระทำอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเป็นที่ปฏิบัติกันอยู่ในหมู่แวดวงการงานหลายๆแวดวงของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าผิดก็เป็นที่ถูกเขาตำหนิได้เห็นไหมถูกเด็กตำหนิได้มันก็ต้องยอมรับแล้วก็ให้เป็นบรรทัดฐานว่าถ้าไม่เหลือบากว่าแรงไม่จำเป็นจริงๆมันไม่ควรหรอกลางานไปเที่ยวเนี่ยตรงนี้ก็ต้องขออภัยถ้าจะไปกระทบกระเทือนใจคุณหมอพรทิพย์นะครับแต่ผมมองว่าเราต้องช่วยกันรักษามาตรฐานนี้แต่ถามว่ามันผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมอันนี้ผมมั่นใจว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับค่ะอันนี้ในแง่มุมที่อาจารย์คือดิฉันเนี่ยเป็นสื่อนะคะอาจารย์ก็ต้องอยู่ตรงกลางอันนี้ในแง่มุมที่อาจารย์อธิบายมาบอกก็ไม่ได้ร้ายแรงอาจารย์จะอธิบายในแง่มุมที่ค่อนข้างที่ต้องบอกว่าค่อนข้างซัพพอร์ตคุณหญิงหมอนะคะอาจารย์แต่ทีนี้จะมีมุมไหนไหมที่อาจารย์ลองมองว่าหรือมันมีอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายเขาไม่พอใจ
มันมีเหตุผลอะไรไหมอาจารย์หรือว่าอาจารย์มองมุมนั้นอยู่เป็นมุมเดียวอาจารย์ก็ยังไม่ได้มองไม่ได้มองอีกมุมเนี่ยหมายความว่าฝ่ายที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นมาติงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันน่าจะฉันอยู่ตรงกลางนะอาจารย์แต่เมื่อกี้อาจารย์มองมุมอย่างนี้ไม่ถูกทางกฎหมายไม่ถูกทางธรรมะไม่ถูกทางแต่ว่าถ้าคุณหญิงหมอเนี่ยจริยธรรมก็ไม่ร้ายแรงอันนี้เป็นมุมหนึ่งละจะมีอีกสักมุมที่อาจารย์อาจจะให้มุมมองไหมว่าเอ๊ะมันมีอะไรทำไมเขาถึงไม่ชอบใจอะไรมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ตรงนี้แต่ขอบคุณท่านดร.สังคมาผมวิเคราะห์ไว้ตั้งต้นนะว่าต้นเหตุกระบวนการความอะไรล่ะขัดเคืองกันในระหว่างผู้คนในสังคมเราตอนนี้นะมันเป็นผลผลิตมาจากการแตกสามัคคีครั้งรุนแรงในประเทศในระบบตั้งแต่ระบบการเมืองไล่มาจนถึงระบบราชการไปถึงในครอบครัวในโอ้โหในสถาบันศาสนาอะไรนะมันแตกสามัคคีกันแล้วก็ต้นเหตุก็มาจากเราเปิดไอ้โลกโซเชียลเนี่ยให้พูดให้ปลุกระดมกันได้อย่างเต็มที่เนี่ยแล้วมันก็แรงขึ้นเลยอาจารย์มองว่าน่าจะไม่ได้มีปัจจัยที่มีเหตุผลมีตรรกะอะไรเพียงพอแต่น่าจะมาจากโซเชียลเท่านั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ผมว่าโซเชียลเนี่ยเป็นตัวเพิ่มแรงแต่ต้นเหตุเกิดจากการแตกสามัคคีของฝ่ายการเมืองตั้งแต่ปี2540เท่าไหร่47อาจารย์ก็มองเห็นประเด็นนี้เหมือนกันเนาะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็พอการเมืองแตกการเมืองเขามีเครือข่ายไงนึกออกไหมฮะเครือข่ายใครก็เครือข่ายมันเนาะตอนนั้นสถานีวิทยุชุมชนอาจารย์ต้องขออภัยเลยอีกสัก20วินาทีอาจารย์คุยเพลินลืมดูเวลาเลยอาจารย์เกินไปแล้วนะใช่แต่ว่าก็ได้คุยเกือบจะทุกจุดที่อยากจะคุยกับท่านด็อกเตอร์ครับค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์ที่ฝากไว้ในเวทีความคิดนะคะก็หลายท่านก็หลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเวทีนี้เปิดให้มุมมองที่แตกต่างและแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพื่อสังคมที่ดีกว่าของเราวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์จรัญค่ะสวัสดีครับค่ะ